จังหวัดระยองค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไป3รอบนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อก็คือเรื่องของการเยียวยานะคะเรื่องของการเยียวยาเมื่อวานนี้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเพค่ะกรรมาธิการพลังงานนำโดยคุณกิตติกรโลสุนทรพร้อมคณะนะคะก็เดินทางไปติดตามรับฟังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะโดยจ่าเอกสุทัศน์แพทยาหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพก็มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับประชาชนกับผู้ประกอบประมงพื้นบ้านเรือเล็กอีกหลายกลุ่มนะคะภาพรวมที่ผ่านมาจากการเปิดลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้โดยมีคนที่มาลงทะเบียนขอรับมาตรการเยียวยาที่จ่าย SPRC รับผิดชอบแล้ว 4,674 คนแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งหากเปรียบเทียบกับการยื่นขอเยียวยาที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอนนี้มีประมาณ 8,400 คนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือยังไงเนี่ยนะคะทางคุณกิตติกรซึ่งเป็นกรรมาธิการก็บอกว่าจะมารับฟังข้อมูลค่ะว่ามีแนวทางไหนที่จะช่วยเร่งรัดได้อีกบ้างนะคะจะเห็นว่าเรื่องเยียวยาก็เป็นมาตรการที่จำเป็นสำหรับในตอนนี้นะคะทางด้านของรองประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านก้นอ่าวหาดแม่ลำพึงคุณสมพงษ์บุตรชัยยาบอกว่าทาง SPRC ที่ลงไปซ่อมท่อที่รั่วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เสร็จภายในครั้งเดียวและอย่าให้รั่วซ้ำซ้อนอีกนะคะเพราะประชาชนจะได้เดินหน้าทำมาหากินกันต่อเพราะว่าพอจะเริ่มทำมาหากินปุ๊บอ้าวรั่วอีกรอบ2อ้าวทำมาหากินอีกรั่วอีกรอบ3คือมันตะกุกตะกักนะคนก็เอาทำท่าจะไปสตาร์ทรถมุ่งหน้าขึ้นมอเตอร์เวย์ไปลงที่ระยองปรากฏมาแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนกันอีกนะฮะอันนี้ได้รับผลกระทบกันไปนะครับ